คุณเกศรนะคะคุณเกศรเอี่ยมละออค่ะจากจังหวัดอุทัยธานีอยากให้ทางราชการนั้นไปตรวจสอบเรื่องของร้านธงฟ้าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะคุณเกศรค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ถนอมคุณเอสวัสดีนะคะเชิญน้องเอคุยกับพี่เขาหน่อยสิพี่ค่ะเป็นยังไงคะร้านธงฟ้าที่พี่เป็นลูกค้าไปที่ร้านใช่ไหมแล้วจะปัญหาใช่ไหมคะค่ะร้านเนี้ยคือหนูอะไปซื้อของเป็นเงินสดแล้วก็บัตรประชารัฐเนี่ยจะเป็นของญาติกันที่แบบเขาเป็นผู้ป่วยแล้วเขามาเอาของไม่ได้เราก็จะมาเอาของให้เขาฝากมาทีเนี้ยของบางอย่างที่เราซื้อเงินสดกับของธงฟ้าเนี่ยมันก็จะราคาเดียวกันแต่ร้านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกธงฟ้าเขาขายถูกกว่าบางอย่างถูกกว่าเป็น10 บาทเลยนะคะโอ้แสดงว่าเขาเพิ่มราคาขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูแต่เราแบบเหมือนว่าอ้าวทำไมร้านธงฟ้ามันทำไมถึงแพงกว่าร้านที่เขาไม่ได้เป็น คือถ้าเกิดว่าเราเห็นธงฟ้านี่เราต้องรู้ว่าเป็นร้านที่เป็นสินค้าราคาพิเศษจากกระทรวงพาณิชย์ถูกไหมใช่ค่ะถูกต้องนะความรู้สึกของคนประชาชนก็น่าจะคิดแบบนั้นทีนี้พอพี่เกศรไปใช้สิทธิ์ธงฟ้าให้ญาติกับเอาเงินสดของเราไปซื้อในร้านนี้ราคาเพิ่มขึ้นสูงแล้วได้คุยกับเจ้าของร้านไหมคะว่าเฮ้ยทำไมราคาของคุณมันสูงกว่าร้านอื่นๆเลยได้คุยไหมคะไม่ค่ะเขาจะย้อนว่าคุณไม่พอใจซื้ออย่าซื้อกลัวเขาย้อนให้อีกทีนี้เก็บความสงสัยเอาไว้ซื้อกี่ครั้งแล้วคะก็ซื้อประจำนะคะส่วนมากเราจะซื้อประจำในร้านธงฟ้าเพราะธงฟ้าในตลาดมันจะมีแบบของที่มีให้บริการกับประชาชนเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับจะไม่เหมือนกันที่เราต้องการแต่อย่างบางร้านเนี่ยเขาจะมีทุกอย่างที่เราต้องการแต่บางร้านพี่มีไม่ครบที่เราต้องการเราก็ต้องไปหาซื้ออื่นทีนี้ร้านที่พี่เจอค่ะเป็นร้านค้าเดียวในตลาดไหมที่มีราคาสูงกว่าที่อื่นเขาหรือว่าเป็นทุกร้านที่เป็นร้านธงฟ้าร้านธงฟ้าเนี่ยแต่ที่หนูเข้าประจำก็คือจะเป็นร้านนี้ที่เข้าประจำคือซื้อประจำเพราะเขาจะมีทุกอย่างให้เราซื้อจะมีทุกอย่างของแพงครบหน่อยแต่ของแพงหน่อยนะใช่ค่ะแต่ทีนี้เวลาเราไปซื้อของอีกร้านนึงที่ไม่ได้เป็นธงฟ้ามันจะถูกกว่าซึ่งเราไปร้านธงฟ้าเพราะว่าเรามีสวัสดิการจากรัฐแล้วไปรูดซื้อถูกไหมครับใช่ค่ะร้านชาวบ้านด้วยกัน2 ร้านร้านหนึ่งธงฟ้ากับร้านหนึ่งร้านชาวบ้านทั่วไปไม่ได้เป็นธงฟ้าแต่ของถูกกว่าซึ่งเราไม่สามารถจะไปรูดกับเขาได้ถูกไหมของถูกกว่าค่ะแต่พอเป็นธงฟ้ามันแพงกว่าร้านของชาวบ้านด้วยกันไม่ใช่ว่าร้านทันสมัยอะไรไม่ใช่ร้านชาวบ้านร้านชำนี่ใช่ไหมก็เป็นร้านขายของอะค่ะเป็นร้านขายของชำอะค่ะแต่อยู่ในตัวอำเภอค่ะเขาก็จะมีขายทุกอย่างที่ไม่ใช่เซเว่นไม่ใช่บิ๊กซีไม่ใช่โลตัสไม่ใช่ใช่ไหมโอเคเข้าใจเป็นร้านของชำเหมือนกันเดี๋ยวเชิญท่านอัมพิกาพ่วงสกุลนะครับพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีเข้ามารับทราบปัญหาตรงนี้ด้วยกันนะครับท่านอัมพิกาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะนะคะก็ต้องเสียงสะท้อนจากชาวบ้านทาง NPT นะคะมากๆนะคะที่ว่าเป็นกระบอกเสียงนะคะให้กับนะคะให้กับประชาชนผู้บริโภคนะคะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะในส่วนของเรื่องสินค้านะคะแล้วก็ในส่วนเนี้ยพี่ก็อยากทราบว่าตรงเนี้ยเป็นร้านอะไรอยู่จุดพิกัดตรงไหนนะคะขอให้บอกพี่ละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อว่าพี่จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบติดตามให้ค่ะนะคะพี่เกศรแป๊บเดียวพี่เกศรอย่าเพิ่งบอกชื่อร้านนะเดี๋ยวบอกหลังไมค์นะนะคะเดี๋ยวหลังไมค์นะเดี๋ยวค่อยบอกนะคะแล้วพี่จะได้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปตรวจสอบข้อมูลให้นะคะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ว่าจะลงไปคุยไปดูรายละเอียดให้นะคะว่าที่ไปที่มาร้านนี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่รับจะไปดำเนินการให้นะคะนะคะเพราะเราเป็นพรบควบคุมเรื่องนี้อยู่นะคะเป็นพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542นะคะที่จะลงจัดเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบให้นะคะนะคะและผลการดำเนินงานยังไงเดี๋ยวพี่ก็จะแจ้งนะคะให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะปกติเนี่ยทางพาณิชย์จังหวัดได้ลงไปสำรวจอยู่บ่อยๆไหมคะนามตลาดตามร้านค้าธงฟ้าว่าขายราคานะคะก็สำนักงานก็จะมีแผนลงทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็หมุนเวียนกันไปทุกอำเภออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าร้านค้าร้านธงฟ้านี่มันค่อนข้างเยอะมากนะคะ รู้สึกมีเป็นพันร้านนะคะบางทีเขาอาจจะเล็ดลอดไปบ้างอย่างเงี้ยนะก็จะพยายามลงตามแผนจะพยายามลงไปทุกร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะเน้นให้เขาปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้ออะไรนะคะคืออย่างเงี้ยค่ะเน้นเรื่องการปิดป้ายนะคะของกระทรวงพาณิชย์เราเป็นสินค้าควบคุมอย่างนี้เราต้องเน้นปิดป้ายเพื่อว่าให้
ประชาชนเขาได้เห็นว่าราคาเป็นอย่างไรนะคะให้ตัดสินใจในการเลือกซื้ออะไรเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่ารายละเอียดสำหรับร้านนี้ตามที่ว่าผู้ร้องร้องมานะคะเดี๋ยวพี่รับรีบจะดำเนินการให้ไปในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะค่ะพี่อภิการ้านธงฟ้าเนี่ยสังกัดพาณิชย์ไหมกระทรวงพาณิชย์ไหมท่านรับสมัครร้านธงฟ้านี่สมัครกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะในส่วนของรับสมัครนะคะใช่ค่ะในส่วนของบัตรเนี่ยเรื่องบัตรอะไรเงี้ยของกระทรวงการคลังนะคะและในส่วนของเรื่องร้านค้าในสำนักงานพาณิชย์ก็จะดูแลนะคะถ้าสมมติว่าร้านค้าเขาทำผิดกฎหมายอะไรตรงไหนนะผิดระเบียบนะคะว่าด้วยราคาสินค้าตามบรบที่ว่าพาณิชย์เราดูแลอยู่ตรงนั้นนะคะนะคะในส่วนของพาณิชย์จังหวัดค่ะค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องรูดบัตรไม่ได้เรื่องรูดบัตรเนี่ยจะอยู่อีกภารกิจของกระทรวงการคลังครับนะคะค่ะค่ะเข้าใจครับท่านครับทีนี้อย่างนี้ครับปัญหานี้ก็คือเอาเป็นว่าร้านค้าทุกประเภทเลยเนาะท่านนะก็คือต้องปิดป้ายแสดงราคาใช่ไหมครับต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าค่ะเน้นเรื่องการปิดป้ายเพราะว่าตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้านะคะมันจะมีรายการก็จะมีประกาศอยู่ว่ามีรายการสินค้าอะไรบ้างที่จะต้องปิดป้ายแสดงรายการแสดงราคาสินค้าให้ผู้บริโภคได้เห็นได้รับรู้ก่อนตัดสินใจซื้ออะไรเงี้ยฮะนะคะว่าเออเนี่ยราคาสินค้านี้ราคาเท่าไหร่ถ้าคุณพอใจซื้อรับราคานี้ได้แต่เน้นต้องปิดป้ายแสดงค่ะนะคะและห้ามขายเกินกว่าราคาป้ายอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะนะคะต่ำกว่าราคาป้ายได้ไม่เป็นไรห้ามขายเกินกว่าราคาที่ป้ายที่ติดไว้นะคะคือพรบตัวนี้ที่ป่านนี้ก็คุมดูแลค่ะคือเราจะไม่คุมราคาว่าคุณจะขายเท่าไหร่เรื่องของคุณแต่คุณต้องติดป้ายให้ลูกค้าได้เห็นว่าสมมติน้ำมันพืชขวดนึงเนี่ยน้ำมันปาล์มขวดนึงคุณจะขายขวดละ200ก็ได้แต่คุณต้องปิดป้ายบอกลูกค้าให้รู้นะเราไม่ว่าคุณนะต้องติดป้ายแต่ว่าโอเคตรงนั้นถ้าสมมติว่าเราถ้าสมมติว่าถ้าคุณดูแล้วมันสูงเกินไปมากอะไรเงี้ยเราก็สามารถลงไปตรวจสอบได้ในส่วนของเรื่องต้นทุนว่าคุณรับมาเท่าไหร่มันก็จะมีอัตราอยู่ตรงนี้ว่าคุณสามารถกำไรนี่คุณจะได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าในส่วนของเรื่องราคาสินค้าที่ขายอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราก็ไม่สามารถฟิกได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนอำเภอเมืองกับอำเภออย่างเช่นบ้านไร่ห้วยโค้ดฝั่งโน้นอ่ะมันไกลหน่อยใช่ไหมคะต้นทุนค่าขนส่งเขาอาจจะมีค่าขนส่งค่าใช้จ่ายอะไรของเขาอีกตรงนั้นนะคะอย่างเช่นร้านเล็กกับร้านใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันยกตัวอย่างนะคะมันอยู่ที่ว่าปริมาณที่เขารับมาเยอะขนาดไหนใช่ไหมต้นทุนที่เขารับมาอาจจะถูกกว่าร้านเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องราคาสินค้ามันมีรายละเอียดปีกย่อยอีกนะคะคือร้านชำเนี่ยให้จะไปขายกับร้านเท่าร้านสะดวกซื้อมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าทุนเล็กทุนใหญ่อันนี้เข้าใจได้เลยแต่ว่าปัญหาที่ชาวบ้านเจอก็คือว่าไอ้ชำด้วยกันนี่แหละครับท่านครับชำนี้ชำธงฟ้ากับชำชาวบ้านไม่มีธงฟ้านะแต่ชำชาวบ้านมันถูกกว่าไอ้ชำธงฟ้าทั้งในความรู้สึกของชาวบ้านว่าร้านธงฟ้ามันต้องประหยัดกว่าร้านทั่วไปถูกในความรู้สึกของชาวบ้านถูกไหมครับท่านค่ะค่ะได้นะคะตรงนั้นเดี๋ยวจะขอลงไปตรวจสอบดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลงไปดูหน้างานนะคะอย่างนี้เราต้องไปสืบหาดูข้อเท็จจริงเราจะต้องไปสืบหาก่อนใช่ไหมคะว่าข้อเท็จจริงนี้มันเป็นอะไรเราก็จะต้องลงไปคุยกับทางเจ้าของร้านด้วยนะคะกับทางร้านด้วยนะคะอย่างนี้ไปดูร้านต้องไปเทียบราคากับร้านชำทั่วไปก่อนนะไปดูร้านชำชาวบ้านทั่วไปไม่ใช่ธงฟ้าดูนี่เท่านี้อ่ะแล้วเราไปดูธงฟ้าดูซิแต่ว่าได้ค่ะนะคะต้องเดี๋ยวต้องขอลงไปตรวจสอบขอดูรายละเอียดก่อนนะคะต้องเจ้าหน้าที่ต้องลงไปดูข้อมูลก่อนนะคะตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้เดี๋ยวก็จะรับเรื่องไว้ค่ะค่ะนะคะท่านบอกว่าร้านธงฟ้าที่อุทัยธานีเนี่ยเป็นพันร้านเลยเหรอครับท่านครับคนเขารับโครงการเยอะมากนะคะเดี๋ยวขอตรวจสอบข้อมูลนิดนึงนะรู้สึกมีเป็นพันร้านนะคะลูกเหยื่อหลายร้อยร้านมากเลยเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขาพยายามช่วงนี้ก็มาขอเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐอยู่ค่อนข้างเยอะก็จะมาตลอดทุกวันคืออย่างนี้นะคะเพราะว่าพอเป็นอย่างนี้มันเกิดคู่แข่งขันนะคะร้านไหนที่ว่าไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มีบัตรประชารัฐเนี่ยยอดขายก็อาจจะตกเขาก็พยายามมาขออะไรเงี้ยค่ะมาขอเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐอะไรเพื่อจะได้ขายเพื่อได้รูปบัตรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะอย่างนี้ฮะนะคะตอนนี้ก็มาขออยู่เรื่อยๆแต่ปัญหาก็คือว่าพอคุณเปิดร้านธงฟ้าแล้วรูดบัตรประชารัฐเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรเงี้ยนะครับพอมารูดที่นี่ปั๊บชาวบ้านก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นก็ต้องมารูดร้านนี้พอรูดร้านนี้ร้านนี้ถือโอกาสขึ้นราคาสินค้าก็คืออย่างเงี้ยค่ะคือตรงเนี้ยพยายามสำนักงานพาณิชย์ก็อยากให้ขอเขาว่าขอเยอะๆใช่ไหมคือระบบการค้าเสรีเมื่อไหร่ที่มีการแข่งขันนะร้านเยอะ
จำนวนหลายๆเครือข่ายร้านขึ้นประชาชนมีทางเลือกมีทางเลือกนะคะร้านนี้มีทางเลือกเยอะขึ้นนะคะใช่ไหมคะพอสมมติว่าร้านมาขอเยอะๆขึ้นเนี่ยใช่ไหมคะร้านนี้ก็ดูราคาได้ถ้าร้านนี้ก็ซื้ออยู่ประจำของที่นี้ถ้าสมมติว่าน้ำมันพืชเนี่ยสมมติว่าร้านนี้ขายอยู่60 บาทแต่อีกร้านขายอยู่62 บาทอะไรเงี้ยก็จะเกิดการเปรียบเทียบได้นะคะเราก็พยายามส่งเสริมพยายามให้เขาขอมาขอร้านให้เยอะๆขึ้นอะไรเงี้ยค่ะขายน่าจะได้เกิดการเปรียบเทียบราคากันได้อะไรเงี้ยค่ะทางแก้ก็คือเอามาเข้าให้เยอะๆหน่อยชาวบ้านร้านนี้แพงไปร้านโน้นแต่ปัญหาว่ามีแต่ร้านนี้ไม่มีร้านโน้นอะไรเงี้ยครับใช่ครับของร้านแพงขายเยอะกว่าใช่ค่ะนี่พยายามส่งเสริมนะคะพยายามส่งเสริมให้เขามาขอเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะค่ะเดี๋ยวรอผลการติดตามค่ะนะคะเดี๋ยวรอผลการติดตามนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องส่งไปตรวจสอบดูนะคะว่าเป็นร้านตรงไหนนะคะข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะพี่เคยสอนในอยู่อำเภออะไรครับในอุทัยธานีอยู่อำเภออะไรหนองฉางค่ะหนองฉางหนองฉางได้ครับเดี๋ยวทีมงานจะขออนุญาตแอดไลน์กับท่านอัมพิกาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่เกศรให้รายละเอียดกับเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วจะส่งให้ท่านอัมพิกาพณิชย์จังหวัดท่านจะได้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบนะเอางั้นนะพี่เกศรนะช่วยกันนะมีอีกเรื่องนึงยังไงคะให้ช่วยตรวจสอบก็คือของจะหมดของที่เอามาขายวางขายใกล้หมดอายุจะหมดอายุใช่ดีครับท่านครับมีอีกเรื่องนึงนะเพราะบางทีเนี่ยของใกล้จะหมดอายุเนี่ยราคามันจะถูกกว่าต้นทุนเขาอะนะแต่ขายราคาแพงเหมือนเดิมครับผมได้ครับได้ครับนะคะสองเรื่องถ้าอย่างนั้นขอขอบคุณมากเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ร้านธงฟ้าเราเนี่ยนะคะเราก็จะเน้นหนักว่าเป็นร้านแล้วไม่ให้เสียชื่อสินค้าของคุณต้องเป็นค้าที่ใหม่ห้ามหมดอายุนะคะถ้าเขาสินค้าหมดอายุมาขายเนี่ยเราจะดำเนินขั้นเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวก็จะรับไว้หรือใกล้หมดนะท่านนะหรือใกล้หมดนะต้องไม่น้อยกว่า6 เดือนใช่ไหมถึงบางอย่างนะสำหรับบางอย่างถ้าใกล้หมดก็มาเซลล์ซีอย่างนั้นคือลูกค้ารับได้ก็ไปใช้ก็อย่างเช่นถ้าใกล้หมดอายุต้องดูแต่ประเภทของกินมันจะมีคือวันหมดอายุมันจะอยู่ที่ฉลากใช่นะคะมันจะมีที่ฉลากด้านหน้านะคะมันจะมีว่าวันหมดอายุอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่วันหมดอายุมันจะมีอยู่อะไรเงี้ยครับมันจะมีวันหมดอายุค่ะเอ๊ะคุณมีคุณผู้ชมคุณชุติการบอกว่าเคยไปขอแล้วเขาไม่ให้บอกว่ามีร้านคนละครึ่งแล้วงงเลยคือจะไปขอเป็นธงฟ้าเนี่ยมันได้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรมั้งท่านจะไปทำธงฟ้าเข้าร่วมทุกโครงการได้ไหมคะเป็นคนละครึ่งด้วยเป็นร้านธงฟ้าด้วยคืออย่างนี้คะในส่วนนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะคะไม่แน่ใจคือครั้งแรกนะคะคือสามารถขอได้นะคุณเป็นคนละครึ่งแล้วคุณก็เป็นร้านธงฟ้าได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยในระบบของกระทรวงการคลังเขานะคะระบบของธนาคารนะคะในการที่ว่าจะแยกข้อมูลนะคะพอช่วงหลังในร้านไหนเป็นคนละครึ่งแล้วก็ไม่สามารถเข้าร้านธงฟ้าได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมันอยู่ที่ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังตรงนี้นะคะคือล็อตแรกเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง2 อย่างทั้งคนละครึ่งจะไปดูแล้วร้านไหนที่ทั้งคนละครึ่งและทั้งรูปแบบประชารัฐเนี่ยคือเป็นโครงการที่ออกมาใหม่ๆล็อตแรกเขาก็จะไม่ยกเลิกมีแล้วก็มีไปได้เลยนะคะแต่ว่าพอหลังๆโครงการหลังนี้เขายกเลิกร้านไหนที่เป็นคนละครึ่งแล้วก็เป็นร้านตรงฟ้าประชารัฐไม่ได้นะคะเขาคงอยากให้มีการมันมีมากมากร้านอ่ะนะมากร้านมากร้านนะคะคืออยากให้เป็นตัวเลือกให้กับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเหมือนกันคุณรวบหมดทั้ง2โครงการรูดเอาเงินเข้าแต่เฉพาะร้านคุณใช่มั้ยให้มีร้านโน้นมีร้านนี้เข้าใจเข้าใจท่านใช่ๆเพิ่มจํานวนร้านค้าขึ้นให้กดอีกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยได้ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะรับทั้งถูกฟ้ารับทั้งบัตรประชารัฐในขณะที่อีกร้านก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ถ้าสมมติผมจะไม่เกิดการแข่งขันค่ะสมมติผมขายของชำอยู่วันนี้บอกอ่ะไปร่วมกับธงฟ้าดีกว่าแล้วก็ติดต่อพาณิชย์จังหวัดได้เลยอย่างนี้ไหมครับท่านนะได้สามารถมาติดต่อที่สำนักงานนะคะหรือเอารายละเอียดมาแค่บัตรประชาชนนะคะแค่บัตรประชาชนแล้วก็รูปถ่ายหน้าร้านนะคะว่าคุณมีร้านอยู่จริงนะรูปถ่ายหน้าร้านในร้านหน้าร้านนะคะแล้วก็ใบทะเบียนพาณิชย์นะคะต้องไปจดใบทะเบียนพาณิชย์นะคะใบทะเบียนพาณิชย์คุณอยู่ในเขตเทศบาลก็ไปจดที่เทศบาลนะคะถ้าอยู่ในอบต.ก็ไปสามารถจดได้ที่อบต.ทุกอบต.นะคะแล้วก็เอาไปยื่นที่สำนักงานถ้าไม่จดก็ร่วมไม่ได้ใช่ไหมร่วมไม่ได้ค่ะต้องคือร้านนี้ต้องมีตัวตนว่าคุณเป็นร้านจริงคุณต้องมีหน้าร้านจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะการจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยมันต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงค่าธรรมเนียมแค่50 บาทไปจดได้เลยค่ะที่ค่าธรรมเนียม50 บาทค่ะนะคะจดแล้วก็รอรับได้เลย
นะคะครับที่เทศบาลดีดีดีติดต่อที่อบต.หรือเทศบาลใช่ไหมครับหรือเทศบาลใช่ค่ะนะคะเราอยู่ชื่อในเขตเทศบาลเราไปขอจดเทศบาลถ้าเราชื่ออยู่อบต.เราก็ไปจดได้ที่อบต.นะคะพอได้ไปได้ใบอนุญาตตรงนี้มาแล้วก็ไปติดต่อพาณิชย์จังหวัดเพื่อเป็นร้านธงฟ้าขั้นต่อมาได้ยังไงทีนี้พอธงฟ้าแล้วคนจะเข้าประชารัฐรูดบัตรคนจนก็ได้เลยได้เลยค่ะสามารถใช้ใบได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันใช่ครับใช่ครับโอ้ดีจังดีจังดีจังขอบคุณพี่เกศรนะที่ถามเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลหลังไมค์ให้ท่านอัมพิกาพาณิชย์จังหวัดแล้วเราไม่ตามกันอีกทีหนึ่งนะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับหน้าใหม่นะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ